ฟุตบอลฮิสตอรี่คลิปนี้ขอเสนอเตโอแอนนองเดสนักเตะที่มาดริดไม่เห็นค่าสู่แบ็กซ้ายสายลุยที่มิลานแบ็กซ้ายสายลุยลากเรือเลี้ยงบอลดีมีความเร็วความดุดันพลังงานเหลือล้นขึ้นสุดลงสุดชอบเติมขึ้นมายิงประตูทั้งมีการยิงฟรีคิกที่เฉียบขาดวางเท้าการยิงไกลดีนักเตะที่เรอัลมาดริดไม่เอาสู่ระดับโลกกับรอสโซเนรีเตโอเบอร์นาร์ดฟองซัวแอนองเดสเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคม1997ในเมืองมาร์เซย์ประเทศฝรั่งเศสในประวัติของเตโอเขามีเชื้อสาย2สัญชาติครับนั่นก็คือสเปนกับฝรั่งเศสโดยมีเชื้อสายบาสของประเทศสเปนหลังจากย้ายไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่ยังเด็กเขาเป็นหนึ่งในลูกชาย2คนในครอบครัวนั่นก็คือลูคัสพี่ชายของเขาที่อายุห่างกันแค่1ปีคานตามกันมาจากท้องคุณแม่ที่ชื่อรอเรนซ์แพริโวลและคุณพ่อชองฟองซัวแอนองเดสครอบครัวของเขามีฐานะดีครับดีไปจนถึงขั้นร่ำรวยเพราะคุณพ่อเป็นถึงนักฟุตบอลชื่อดังเคยเล่นในตำแหน่งกองหลังช่วงปี1988กับสโมสรตูรูสไล่มามักเซยข้ามประเทศไปสเปนกับรายโยบาเยกาโนแอตเลติโกมาดริดและแขวนสตั๊ดในปี2002ส่วนทางคุณแม่ก็เป็นถึงอดีตนักกีฬาพูดง่ายๆก็คือครอบครัวที่สืบเชื้อสายนักกีฬากันมาทุกคนแต่ครอบครัวของเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นครับเพราะคุณพ่อแยกทางกับคุณแม่ในช่วงที่ย้ายมาค้าแข้งแดนกระทิงดุครับพวกเขาเห็นผู้ให้กำเนิดทุกช่วงเวลาของชีวิตเด็กๆจึงเลือกอยู่กับคุณแม่และเขาต่อสู้เพื่อลูกๆมาโดยตลอดเขาใช้ความเฉียบแหลมของตัวเองในฐานะอดีตนักกีฬาวางอนาคตของลูกๆเอาไว้ตั้งแต่วัยเยาว์โดยการส่งลูกชาย2คนไปเข้าเรียนโรงเรียนสอนฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศสเปนอะคาเดมี่นี้ตั้งอยู่ในชุมชนการปกครองตนเองในเมืองมาดริดมีชื่อว่ารายโยมายาดาฮองดาและที่อะคาเดมี่นี้ครับเขาได้รู้จักกับมาร์กอสยอร์เรนเต้โรดี้พวกเขาสนิทกันมากครับและเรื่องในสนามเขาก็ใช้เวลาไม่นานเตโอกลายเป็นสตาร์และกัปตันทีมที่อายุน้อยกว่าคนอื่น1ปีเขาพาทีมคว้าแชมป์เยาวชนในรายการชุมชนของเมืองมาดริดจนได้รับการติดต่อจากสโมสรแอตเลติโกมาดริดครับและทางคุณแม่ผู้คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังก็ไม่ปฏิเสธโอกาสนี้ครับเขาให้ลูกชายทั้งสองย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนปี2007เตโอในวัย10ขวบเขามีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากครับฝึกฝนพัฒนาทักษะร่างกายของตัวเองตามลำดับลงเล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายมาตลอดอยู่กับชุดเยาวชนของแอตเลติโกไล่มาชุด U17 U19เขากลายเป็นนักเตะคนสำคัญของอะคาเดมี่ที่ขาดไม่ได้ทั้งยังช่วยทีมคว้าแชมป์ต่างๆในระดับเยาวชนจนช่วงซัมเมอร์ปี2015เตโอถูกเลื่อนขึ้นมามีชื่ออยู่ในทีมชุด B ของแอตเลติโกมาดริดได้สำเร็จครับหลังจากนั้นเขาได้รับการจับตามองอย่างมากจากเรอัลมาดริดแต่ทางแอตเลติโกไม่ต้องการปล่อยตัวเจ้าหนูเด็กเทพรายนี้ออกไปสโมสรจึงมอบสัญญาฉบับแรกในชีวิตให้เขาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016หลังจากตกลงเรื่องสัญญากันแล้วทางเดียโก้ซิเมโอเน่ตัดสินใจปล่อยเตโอครับเพื่อไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมที่อาราเบสในสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ปีเตโอกลายเป็นตัวจริงและสร้างผลกระทบให้ทีมจากแคว้นบาสทันทีครับเขาพาอาราเบสก้าวไปถึงรอบชิงชนะเลิศในเซโคปาเดลเรซีซั่น2016-2017ทั้งยังมีชื่อเป็นหนึ่งในชุดที่สร้างประวัติศาสตร์พาอาราเบสเข้ารอบชิงบอลถ้วยในรอบ91ปีซึ่งในเกมนั้นเขายิงฟรีคิกมุมกรอบเขตโทษเข้าสามเหลี่ยมไปแบบโคตรสวยถึงขั้นที่หลังจบเกมเมสซี่ยังออกมาเอ่ยปากชมเจ้าตัวครับสิ้นสุดซีซั่นนั้นเตโอลงสนามให้อาราเบสไป38นัดทำได้2ประตู4แอสซิสต์เขาเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากในขณะนั้นและด้วยฟอร์มที่โดดเด่นมากๆพลังงานความฟิตเหลือล้นการวิ่งขึ้นสุดลงสุดและเติมเกมบุกอย่างเมามันทำให้เรอัลมาดริดแทบไม่ต้องคิดเสียเวลาในการจ่ายเงิน24ล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของเขาเตโอเซ็นสัญญากับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์ปี2017แบบที่ยังไม่เคยลงสนามให้ทีมตราหมีชุดใหญ่เลยด้วยซ้ำครับเขาถูกตั้งความหวังว่าจะเข้ามาทดแทนมาเซโลในอนาคตแต่ในถิ่นซานติอาโกเบอร์นาบิวนี้เขากลับทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังครับเกมลับที่ไม่เอาอ่าวของเขาทั้งได้รับเสียงโห่จากแฟนบอลตัวเองที่ข้างสนามจนไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามมากนักเป็นได้เพียงแค่ตัวสำรองของมาเซโลและทางเรอัลมาดริดในตอนนั้นก็ถือว่ายังไม่สามารถให้เวลากับนักเตะดาวรุ่งได้เตโอมีโอกาสลงสนามไปแค่23นัดทำได้แค่3แอสซิสต์แต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็มีชื่อเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพร่วมกับทีมเข้าสู่ซีซั่นใหม่2018-2019เขาถูกเรอัลมาดริดปล่อยตัวไปให้เรอัลโซซิดาดยืมตัวใช้งาน1ซีซั่นแต่ฟอร์มของเขามันก็ยังเป็นแบบเดิมครับเจ้าตัวดูเหมือนจะขาดความมั่นใจและไม่สามารถเรียกฟอร์มที่เคยเฉียบขาดเหมือนตอนอยู่อาราเบสให้กลับมาได้เขาลงสนามให้โซซิดาดไป28นัดทำได้1ประตู2แอสซิสต์จนกลับมาที่เรอัลมาดริดซีซั่น2019-2020ครั้งนี้สโมสรตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกไปแบบถาวรครับโดยเป็นทางปีศาจแดงดำเอซิมิลานยอดทีมในศึกเซเรียอาอิตาลีที่มารับจบปิดดีลกันที่ค่าตัว22ล้านยูโร
และในทีมลอสโซเนลี่ครับเขาใช้เวลาไม่นานสถาปนาตัวเองเป็นกำลังสำคัญของทีมทันทีครับทักษะเกมบุกการโจมตีในตำแหน่งแบ็กซ้ายเขาเป็นสายพลังงานลากเรือเลี้ยงบอลดีมีการวางเท้ายิงที่เฉียบคมทั้งมีทักษะการเล่นเกมรับที่ไว้ใจได้ไม่แพ้กันซีซั่นแรกกับมิลานในลีกอิตาลีเขาลงสนามไป36นัดทำได้7ประตู5แอสซิสต์ทุกรายการซีซั่นต่อมา 2020-2021 เขาก็ยังคงเป็นตัวหลักของทีมครับลงสนามไปทั้งหมด45นัดทำได้8ประตู8แอสซิสต์และด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขาวงล้อแห่งโชคชะตามันก็ได้เริ่มทำงานครับเขาถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกทั้งเตโอยังยิงประตูใส่เบลเยียมพาทีมชาติฝรั่งเศสเข้ารอบชิงและสุดท้ายจบลงด้วยการคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกไปครองได้สำเร็จจนถึงการพาเอซิมิลานคว้าสกูเดตโต้มาครองครั้งแรกในรอบ10ปีในซีซั่น 2021-2022 เขายังสานต่อฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของตัวเองเอาไว้ได้ครับเตโอสถาปนาตัวเองเป็นแบ็คซ้ายตัวท็อปๆที่ยืนอยู่แถวหน้าของยุโรปทั้งยังรักษามาตรฐานให้คงเส้นคงวาจนถึงปัจจุบันเขาเป็นนักเตะที่เกมรุกจัดจ้านมากๆครับชอบเติมเกมบุกเลี้ยงบอลตะลุยฝ่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามแล้วเข้าไปจบสกอร์ส่วนในเรื่องเกมรับเขาก็พัฒนาจุดอ่อนของตัวเองได้อย่างหมดจดครับแม้ว่าจะไม่แน่นปึกมากแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาพัฒนาเกมรับขึ้นมามากจริงๆ31นัดทำไป4ประตู7แอสซิสต์ไปแล้วในซีซั่นนี้สถิติจ่ายบอลมากกว่า 1,195 ครั้งคีย์พาส27ครั้งคลอสบอล47ครั้งเกมรับเขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันครับเข้าปะทะ25ครั้งแย่งบอล14ครั้งชนะดวลบนพื้น87ครั้งกลางอากาศ21ครั้งสุดท้ายเตโอแองเดสนี่คือแบ็คซ้ายที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ในการเป็นนักกีฬาจริงๆครับจากเด็กที่ได้รับการจับตามองเป็นกัปตันทีทั้งที่อายุน้อยกว่าคนอื่นเติบโตขึ้นมาทั้งมีช่วงเวลาที่ล้มเหลวจนถูกปล่อยยืมตัวและวันนี้เขาก้าวขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายระดับต้นๆตัวท็อปๆของโลกด้วยวัย26ปีและยังมีเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะและนี่คือเรื่องราวของเตโอแองเดสนักเตะที่มาดริดไม่เห็นค่าสู่แบ็คซ้ายสายลุยที่มิลาน